ไปเห็นเพจหนึ่งครับของบุคคลที่ผมพอจะรู้จักคับคล้ายคับคลาว่ารู้จักครับเขาบอกว่าผีน้อยไม่ว่าจะเป็น 5,000 หรือ 15,000 น่าจะมีสถานที่ที่พี่คุณต้องอ่านให้ฟังหน่อยฮะแต่ว่าหลวงพ่อที่นี่ใส่หน้ากากมานานแล้วนะฮะอาจารย์หลวงพ่อจะได้นำทางไปสู่สวรรค์ได้เอาจริงๆผมว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดจริงๆแต่จริงๆสถานที่เขารองรับได้นะฮะโอ้ยสบายมากเลยไม่ต้องไปเอากองทัพหรือไปเอาฐานบกฐานอากาศอะไรหรอกไปที่ปทุมธานีแล้วถ้าบริจาคอาจได้ขึ้นสวรรค์ด้วยนะผีน้อยไปอยู่ในจานบินนะครับสถานที่ก็เยอะแยะแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์มี productivity ประสิทธิภาพใช่ไหมครับมีโรงครัวขนาดใหญ่เอาล่ะเมื่อคุณถามผมว่าผมคิดอย่างไรกับเรื่องผีน้อยผมคิดว่าคำว่าผีน้อยเนี่ยน่ารักดีใช่ๆดูไม่น่ากลัวน่าเกลียดใช่เหมือนกับพระพุทธเจ้าน้อยใช่ไหมใช่อันนั้น อันนั้นเว้นไว้ก่อน อันนั้นเว้นไว้ก่อนนะยังไม่อยากวิจารณ์พระพุทธเจ้าน้อย พอเห็นผีน้อยแล้วรู้คำจำกัดความของผีน้อยเนี่ยทำให้ ผมนึกถึงอีกคำหนึ่งที่ในอเมริกาคนไทยเขาเรียกกัน เขาเรียกว่าโรบินฮูดคือคนที่ไปอยู่อเมริกาแล้วหมดวีซ่าจะต้องกลับประเทศไทยแต่ไม่ยอมกลับเป็นโรบินฮูดครับทำมาหากินหาเงินหาทองหลบเลี่ยงอิมมิเกชันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทำมาหากินกันอยู่ในอเมริกาเขาเรียกว่าโรบินฮูดโรบินฮูดแต่เที่ยวนี้เนี่ยศัพท์เขาเรียกว่าผีน้อยเป็นคนที่หลบเลี่ยงหลังจากที่มีวีซ่าไปท่องเที่ยวที่เกาหลีแล้วหมดวีซ่าก็ทำงานอยู่ในเกาหลีทำงานครับแล้วก็หลบซ่อนๆก็เรียกว่าเป็นผีครับแต่ว่าพอบอกน้อยผีน้อยมันดูดีมันดูแคสเปอร์ดูน่ารักเลยจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีผีน้อยที่คนลาวคนพม่าคนเขมรต่างเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยครับไอการผิดกฎหมายไอการที่ฝ่าฝืนระยะเวลาเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่เกินวีซ่ามันเป็นการผิดกฎระเบียบกติกาครับแต่ไม่ใช่คนคนนั้นเป็นคนเลวครับผมว่าจะต้องแยกพูดกันซะให้ชัดมันเป็นการผิดกติกาของบ้านนั้นของคนที่มีอำนาจครับขณะนี้เมืองไทยถูกก่อหูมากเลยต้องทำตามกฎหมายนะต้องทำตามกฎหมายอะไรก็ไปดูกฎหมายผมไม่ปฏิเสธว่ากฎหมายสำคัญแต่อย่างให้ความสำคัญถึงกับล้มล้างความเป็นมนุษย์ของผู้คนผมคิดว่าคนไทยที่ไปทำงานในเกาหลีอาจจะไปละเมิดกฎเกณฑ์ที่เขาบอกว่าให้อยู่ได้90วันแต่ว่าคุณอยู่เกินเพราะว่าคุณเนี่ยจะไปหาเงินส่งกลับมาประเทศไทยแล้ววันหนึ่งเขาไม่อยู่หรอกเขากินกิมจิตลอดไปไม่ได้หนาวก็หนาวก็เหมือนกับคนลาวคนเขมรที่มาอยู่ประเทศไทยแล้ววันหนึ่งเขาก็หาเอาเงินส่งกลับบ้านเขาใช่ครับแล้วเขาก็มาทำประโยชน์ให้ประเทศไทยคนไทยก็ทำประโยชน์ให้อเมริกาที่ไปเป็นโรบินฮูดไปทำประโยชน์ให้เกาหลีเป็นผีน้อยผมไปไต้หวันก็เจอคนไทยที่ไปเป็นตอนนั้นเขาไม่เรียกผีน้อยไต้หวันเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นผมเวลาเจอบอกพวกโรบินฮูดเราก็รู้กันผมคิดว่าอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นเขาเป็นมนุษย์เขาจะไปติดเชื้อหรือเปล่าเขาเป็นคนไทยซุ้มเสียงของหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นนักศึกษาอยู่อู่ฮั่นเป็นอาจารย์อยู่อู่ฮั่นเป็นข้าราชการอยู่อู่ฮั่นเป็นทหารเรือที่ไปดูการต่อเรือดำน้ำที่อู่ฮั่นหนีกับประเทศไทยเราอ้าแขนรับทำไมไม่ส่งเครื่องบินไปเร็วนะด่านายกทุกวันทำไมไม่ไปรับเขากลับมา
แต่พอบอกว่าโอ้ยพวกนี้ผิดกฎหมายผีน้อยไอ้พวกนี้กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่ามาเอามันเข้ามาผมว่าอันนี้ต้องมองเขาแม้เขาจะเป็นคนฐานล่างเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่ไปหาเงินแต่เขาก็เป็นมนุษย์เขาก็กลัวตายเหมือนเราใช่เขาก็อยากกลับบ้านครับคราวนี้ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อกลับมาบ้านเราจะกักตัวเพราะว่ามาจากประเทศที่มีความการระบาดก็ไปอยู่วัดพระธรรมกายก็ได้อย่างที่เมื่อกี้นี่ที่คุณพูดไม่ได้เดี๋ยวที่มาบริจาคหมดจะไปอยู่ที่ไหนก็ว่าไปครับใช่ไหมครับผมว่าทำที่หาสถานที่เสมอๆทำได้มันเสมอๆกับการที่เราเคยเอาไปอยู่กองทัพเรือใช่สัตหีบจำได้ไหมแล้วเราตื่นเต้นว่าวันนี้เขากินอาหารอะไรกันแบบว่าดูเอ็นดูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอออันนั้นเพราะเป็นคนอีกระดับหนึ่งใช่ไหมครับครับผมคิดว่าเราอย่าไปให้น้ำหนักมากขนาดอุ้ยถ้าทำผิดกฎหมายแล้วมันเป็นคนเลวๆคราวนี้เอาล่ะอันนั้นต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาจะไอ้ที่กลับมาแล้วดันไปนั่งกินหมูกระทงหมูกระทะดันมาอัดคลิปด่าคนไทยด้วยกันนี่เราจะเอ็นดูเขาลงเหรออาจารย์อันนั้นเนี่ยก็ต้องพูดกันเป็นเรื่องๆไปทีละคนถูกไหมครับถูกแต่ผมก็เลยจะชี้จุดอ่อนอยู่จุดคนไทยมาจากฮ่องกงมาจากสิงคโปร์มาจากประเทศต่างๆพวกนี้เราบอกว่าเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรนะประเทศที่มีวิกฤตหรือประเทศที่มีปัญหาการระบาดของโรคเออเราจะต้องคนไทยมาจะต้องกักตัวจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีแยกว่ามาจากเมืองไหนเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นคนเกาหลีเป็นคนฮ่องกงเป็นคนสิงคโปร์บินเครื่องบินสายอะไรก็ได้มาลงสุวรรณภูมิถูกกักตัวไหมครับไม่ถูกถ้าไม่มีไข้ตกลงและคนพวกนี้มีโอกาสไหมครับในการแพร่เชื้อก็คนแพร่เชื้อไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นไข้นี่ฮะตกลงมันต้องเป็นเชื้อชาติไทยเท่านั้นหรือเปล่าหรือเป็นผีน้อยที่มันเข้ามาแล้วมันดีจะแพร่เชื้อ ผมอยากจะเตือนกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับเพื่อนลูกผมเนี่ยมาจากฮ่องกงเมื่อเร็วๆนี้ครับถามว่ามีใครตรวจอะไรป่ะก็บอกก็ตรวจแค่อุณหภูมิเฉยๆสบายมากใช่ซึ่งถ้าไม่มีไข้ก็เชิญเถอะครับแล้วตกลงคนไทยตกลงมันต้องตรวจหรือมันต้องกักกันหรือเปล่าผมอยากจะถามคนไทยเขาให้กักเลยนะถ้ามาจากแหล่งระบาดโดยเฉพาะมาจากเกาหลีใต้ตอนนี้เขาเอาไปกัก14วันจะกักที่ภูมิลำเนาหรือที่ส่วนกลางก็อีกเรื่องหนึ่งตกลงถ้าเกาหลีใต้มาเครื่องบินลำเดียวกันไม่ถูกกักใช่ไหมครับฮะแต่ถ้าเป็นคนไทยจะคนเกาหลีไม่ถูกกักถ้าเป็นคนสิงคโปร์ไม่ถูกกักเป็นคนจีนไม่ถูกกักเป็นฝรั่งที่มาจากเกาหลีมาขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันจากที่เดียวกันไม่ถูกกักครับตกลงเราเอามาตรฐานอะไรครับผมไม่ได้เรียกร้องความเสมอภาคนะครับครับแต่ผมเป็นห่วงว่าถ้าเราคิดว่ามันต้องกักมันก็ต้องกักหมดใช่ใช่ไหมอย่างคนไทยเราไปบางประเทศเขาก็กักนะฮะเขากักเลยครับเออหรือไม่อย่างนั้นก็บอกเขาให้รู้ล่วงหน้าทุกคนว่าถ้าคุณมาประเทศไทยไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือเชื้อชาติไหนก็ตามถ้าคุณอยู่ประเทศนั้นคุณมาประเทศไทยเราต้องกักตัวคุณเรากักแน่14วันแล้วคุณอนุทินก็ประกาศแล้วก็ขึ้นเฟซบุ๊กว่าคุณมาจากประเทศดังต่อไปนี้ไม่มีข้อยกเว้นกักตัวทุกคนคำว่าทุกคนมันคุมหมดใช่ไหมทั้งคนไทยและคนต่างชาติครับแต่พอคุณนุทินขึ้นปั๊บเดียรีบเอาลงเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำลบเร็วมากลบเร็วมากเลยถ้าคุณรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยผมไม่รู้แต่ผมไม่รู้ผมไม่ผมก็ไม่รู้ยังไม่มีคนซื้อผมเอาตกลงคุณไม่รู้เหรอบอกผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงคุณอนุทินถึงรีบลงเร็วมากเลยนะครับแล้วอันนี้คือจุดอ่อนใช่ไหมครับถ้าคิดว่าเป็นช่องโหว่เราถ้าคิดว่าเชื้อชาติอื่นเขาแข็งแรงไม่เป็นไรครับคุณต้องบอกมาว่าเขาแข็งแรงกว่าคนไทยตรงไหนที่คนไทยไปทำงานในเกาหลีหรือคนไทยไปทำงานในจีนในฮ่องกงกลับมาถึงต้องกักแต่คนอื่นไม่ต้องกักโอ้อาจารย์เขาเป็นนักท่องเที่ยวผู้สามมาเที่ยวบ้านเราจะมากักตรงกักตัวอะไรกัน
ราะว่าเราต้องการเงินใช่ไหมครับใช่ครับเพราะถ้าเราถ้าเราบอกว่าเราต้องกัก14วันเขาจะไม่เดินทางมาใช่ไหมใช่ครับตกลงพวกเราก็เสี่ยงเอาหน่อยเพราะเราจะได้เงินใช่ไหมครับจริงๆเราควรประกาศไปเลยว่ามี2ทางเลือกคือคุณจะต้องถูกกักตัว14วันหรือเราส่งคุณกลับไม่ให้เข้าประเทศไทยเออหรือบอกเขาก่อนตั้งแต่ต้นบอกแอร์ไลน์ไปก็ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นทางส่งข้อมูลกับแอร์ไลน์มันมีอยู่10 20แอร์ไลน์เท่านั้นแหละครับใช่ครับแอร์ไลน์เขาก็จะบอกแพสเซนเจอร์ทุกคนว่าตอนนี้ประเทศนี้ที่คุณกำลังจะเดินทางเขามีกักตัวนะเขามีมาตรการแบบนี้คุณจะยังเดินทางอยู่ไหมเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ออกเดินทางตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็จะเลื่อนการเดินทางตกลงเราจะเอาไงครับตรงนี้มันต้องกักหรือไม่ต้องกักถ้าไม่ต้องกักก็ไม่ต้องไปด่าผีน้อยอ้าวนี่พูดกันตรงๆครับผมไม่ได้เรียกร้องว่าดับเบิลสแตนดาร์ดไม่ได้ประเด็นนั้นเลยแต่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยของโควิด-19จริงป่ะครับจริงตรงนี้มันเป็นจุดโหว่อยู่ที่ต้องป้องกันต้องอุด